วันนี้เรามีเมนูหวานๆกับบัวลอยไข่แดงเค็มมาฝากกันค่ะวิธีทำบัวลอยผสมแป้งข้าวเหนียวกับน้ำนวดจนแป้งเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นปั้นเป็นลูกกลมประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 ซม.เตรียมไว้ค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนน้ำเดือดทั่วนำบัวลอยลงต้มจนแป้งสุกและลอยตักขึ้นค่ะแช่ลงในน้ำเย็นเตรียมไว้วิธีทำน้ำเชื่อมใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและใบเตยมัดเป็นปมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดทั่วนำใบเตยออกแล้วเติมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML คนให้ละลายใส่บัวลอยที่ต้มสุกและไข่แดงเค็มปั้นเป็นลูกเล็กคนให้เข้ากันตักบัวลอยไข่แดงเค็มลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็รับประทานได้แล้วค่ะ